รองเลขาธิการกปท.เยี่ยมชมโครงการวิถีชีวิตมวยไทยโรงเรียนวัดราชาธิวาสครั้งที่2มวยไทยมหัศจรรย์แห่งมิตรภาพสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากลวันที่3มีนาคม2567ดร.ธีภวังคณานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายตรีนก้านดอกไม้ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสปท.นางสาวศิริลักษณ์ชูสวัสดิ์รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนและคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการวิถีชีวิตมวยไทยโรงเรียนวัดราชาธิวาสครั้งที่2มวยไทยมหัศจรรย์แห่งมิตรภาพณสนามกีฬาโรงเรียนวัดราชาธิวาสโดยมีดร.วรรณเพ็ญบุรีสูงเนินศึกษาธิการภาค8รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนายอภิภูมิเปี้ยปลูกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาสให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานโดยโครงการวิถีชีวิตมวยไทยโรงเรียนวัดราชาธิวาสครั้งที่2มวยไทยมหัศจรรย์แห่งมิตรภาพได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสหพันธ์มวยไทยนานาชาติครูวิชันเครือเจริญโภคภัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันไหว้ครูไร่รำและทักษะมวยไทยการแข่งขันคีตะมวยไทยและการชกมวยไทยสมัครเล่นโดยใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวตามหลักมาตรฐานของมวยสากลโลกของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงบูธนิทรรศการแสดงประวัติและความเป็นมาของมวยไทย5สายได้แก่มวยท่าสาวมวยชัยยามวยลพบุรีมวยโคราชและมวยไทยพละศึกษาซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านมวยไทยยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากลอีกด้วย